วันนี้จะเห็นว่าบรรยากาศของลานสารปัดนะคะเต็มไปด้วยกิจกรรมและพี่ๆจากหลายๆหน่วยงานมาร่วมกันค่ะใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนของจิตอาสาการจิตอาสาก็คือการอาสาทำงานดีๆด้วยใจของเราเองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะคะผมดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาแนะนำกิจกรรมกันดีไหมครับพี่เบนว่าในแต่ละฐานการเรียนรู้ซึ่งวันนี้มีถึง4ฐานด้วยกันมีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตแนะนำในฐานแรกนะครับเป็นเรื่องของการปลูกแนวคิดจิตอาสาอยู่ด้านหน้านะคะด้านพี่เบนเคยทำงานด้านจิตอาสายังไงบ้างมาเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ค่ะจิตอาสาคนจะนึกถึงเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์การเป็นผู้ให้คนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นให้กับคนเองให้กับสัตว์นะคะหรือว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านต่างๆก็เป็นเรื่องเป็นการให้ผู้อื่นค่ะให้ด้วยใจให้มากให้น้อยเราก็สามารถทำได้ค่ะใช่ครับการให้เนี่ยไม่ได้จำเป็นบางคนอาจจะคิดถึงว่าต้องไปสร้างบ้านสร้างโรงเรียนหรือว่าบริจาคเงินอันนี้ไม่จำเป็นนะคะมันสามารถทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะใช้กำลังสมองบางคนมีกำลังสมองเก่งเรื่องด้านการคิดการวางแผนก็สามารถทำได้ใช่แล้วบางคนพอจะมีทุนทรัพย์ก็สามารถบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมก็ได้ใช่แต่บางคนบอกพี่เป็นกำลังแรงดียังแข็งแรงอยู่ก็สามารถใช้พลังใช้แรงของเรานี่แหละเป็นคนทำเรื่องราวดีๆต่างๆให้นะคะฐานที่สองค่ะทางด้านนี้เลยค่ะเป็นเรื่องฐานผลิตสื่อสร้างสรรค์แบ่งปันการเรียนรู้ค่ะมีอุปกรณ์ดีๆนะคะแล้วก็สื่อการเรียนรู้ต่างๆที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้เองใช่เราอาจจะคิดว่าสื่อการเรียนรู้เนี่ยเราต้องไปสร้างต้องไปซื้อพูดผิดไปซื้อในราคาที่แพงมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราสามารถผลิตสื่อในการเรียนรู้ได้หลากรูปแบบง่ายแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนะครับผมอย่างเห็นนะครับเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวพี่นินชูนิดนึงนะครับอย่างนี้เราก็สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมครับผมง่ายๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ชนิดหนึ่งซึ่งเราสามารถทำเองได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการประยุกต์ได้ใช่ไหมพี่เบนกลับไปที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีกำลังมีเวลาพอก็สามารถให้น้องๆเนี่ยช่วยกันในการทำสื่อการเรียนรู้อย่างนี้ก็ได้แถมเป็นกิจกรรมครอบครัวดีที่อีกตั้งหากนะคะใช่ครับก็สามารถทำได้แล้วก็สามารถขยับปรับแปะได้นอกจากภาษาอังกฤษแล้ววิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาต่างๆต้องมีให้ทำด้วยนะคะแต่วันนี้เนื่องจากเป็นเรื่องของจิตอาสาไม่ได้ทำแล้วเก็บไว้เล่นอย่างเดียวค่ะแต่เป็นการทำกิจกรรมและแบ่งปันการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นใช่ครับผมโดยเราจะนำไปมอบให้กับ2โรงเรียนนะครับใน2ภาคเลยที่ภาคเหนือครับที่โรงเรียนบ่อหยวกอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับรวมไปถึงโรงเรียนใกล้เคียงด้วยนะครับอีกที่1คือที่ไหนครับไปที่โรงเรียนบ้านในเมืองนะคะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งโรงเรียนนี้มีความพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของท่านเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทยนะครับในนามของมูลนิธิคาซาชิลีนั่นเองเยี่ยมเลยค่ะพี่โอ๊ตซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงมาสู่ฐานที่3ครับซึ่งเราจะทำกิจกรรมให้กับที่ประเทศชิลีใช่ไหมครับพี่เบนใช่แล้วค่ะฐานที่3นะคะเป็นความสัมพันธ์นะคะไทยและชิลีเราจะมาผลิตสื่อด้วยกันค่ะ All About Thailand to Chile ด้วยการผลิตสื่อหนังสือทำมือค่ะนะคะเป็นการแบ่งปันกันถ้าเรามองบรรยากาศรอบด้านค่ะพี่โอ๊ตก็จะเห็นภาพวาดต่างๆนะคะฝีมือเยาวชนของชาวชิลีค่ะนะคะที่เขาวาดเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยชิลีทางการทูตครบรอบ45ปีแต่ในนามปีนี้2551ครบรอบ46ปีคนไทยก็ไม่นิ่งอยู่ได้เรารักกันใช่ไหมคนไทยประเทศใกล้เคียงกันค่ะเราก็จะเป็นแบ่งปันการเรียนรู้นะคะแล้วก็สื่อต่างๆจากประเทศไทยกลับไปสู่ประเทศชิลีบ้างในรูปแบบของหนังสือทำมือแล้วเราอยากให้เขารู้จักประเทศไทยดังนั้นเราก็ต้องวาดรูปหรือว่านำเอกลักษณ์ต่างๆของประเทศไทยมานะครับพูดถึงเอกลักษณ์เมืองไทยมีหลายเรื่องเลยอย่างพี่โอ๊ตเนี่ยคิดถึงแน่นอนเลยเวลาเราเจอเนี่ย
อ๋อน้องเขาบอกว่าเครื่องดนตรีไทยที่เป็นคิดถึงเรื่องอะไรเป็นคิดถึงอย่างแรกเลยคือการทักทายสวัสดีของเราค่ะใช่ไหมครับใช่ง่ายๆเลยพี่โอ๊ตในที่ใบหน้าของเราก็จะมีรอยยิ้มรอยยิ้มสยามอ๋อเหมือนที่ฝรั่งเขาเรียกว่า land of smileใช่แล้วค่ะทั้งหมดเหล่านี้นะคะจะมีฐานกิจกรรมนะคะอันนี้หนังสือทำมือให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องความเป็นไทยเรียนรู้เรื่องไทยๆของเราแล้วก็เผยแพร่ให้คนอื่นด้วยเหมือนเป็นทูตน้อยนะคะที่สานสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยใช่ครับเป็นกิจกรรมดีๆที่สามารถร่วมทำกันได้อย่างง่ายดายไม่ใช่เฉพาะเด็กๆนะครับเรียกอะไรผู้ใหญ่ก็ทำได้ช่วยกันพ่อคุณแม่มาช่วยกันทำได้ค่ะตอนนี้มีอาสาสมัครนะคะมาทำหนังสือบิ๊กบุ๊กอันนี้หลายคนแล้วนะคะแต่ว่าอุปกรณ์และสื่อต่างๆยังมีความต้องการอีกเยอะเลยค่ะท่านใดสนใจก็เชิญได้ค่ะในมุมนี้ค่ะอันนี้คือฐานกิจกรรมที่3หนังสือทำมือ All About Thailand to Chile นะครับในฐานที่4ครับพี่เบนอยู่ฝั่งนู้นเลยนะคะผมฝั่งตรงข้ามนะคะรวบไปแล้วตามลำดับเลย1 2 3ค่ะฐานที่4ครับสรุปได้เช่นกันกับเรื่องของการทำเข็มกลัด